เอาละสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Demon Cat Channel เลยครับตอนนี้อยู่กับผมเหนือเองเหนือไงไม่ใช่ใครที่ไหนคนที่เหนือสวยๆหังพองนั่นเองฮะแล้ววันนี้ครับอยู่กับเกม The Snack World อีกแล้วครับวันนี้ครับผมอ่านในข้อมูลกลุ่มครับก็หลายคนอยากจะทราบนะครับว่าเราสามารถฟาร์มเวลได้จากตรงไหนครับซึ่งส่วนตัวที่ผมรู้นะครับว่าจุดที่เขานิยมไปฟาร์มเลเวลกันเนี่ยก็คือดันเจี้ยนนี้ครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะนี่ครับไอ้ลุงนี่มาแอบดูยืนดูผมเมื่อกี้และนี่ครับเลือกไปที่ดันเจี้ยนนี้ครับนี่ครับมังกรขาวครับบอสมังกรขาวซึ่งเป็นดันเจี้ยนที่นิยมไปฟาร์มเลเวลกันมากๆครับเพราะว่าข้อดีของเขาก็คือเลือกเควสนี้ครับและลงไปเจอบอสได้ทันทีครับไม่ต้องวิ่งในดันเจี้ยนหาประตูให้เมื่อยตุ้มครับแล้วพอเราปราบบอสได้ครับไอเทมที่จะดรอปจากบอสตัวนี้ครับก็คือดาวสีลุงครับดาวสีลุงก็คือดาวที่จะนำไปเพิ่ม ESP ครับเป็นดาวดวงใหญ่ที่สุดของกลุ่มไอเทมดาวครับกลุ่มไอเทมดาวคือกลุ่มไอเทมที่สามารถนำไปเพิ่ม ESP ได้นั่นเองครับและเดี๋ยวผมจะลองลงไปในดันเจี้ยนนี้ให้ดูครับว่าเราจะได้ดาวกันบ้างหรือเปล่านะครับคือก่อนอื่นครับเราต้องไปเล่นในโหมดออนไลน์ครับเพราะว่าการฟาร์มเวลนี่ครับต้องใช้ความเร็วนิดนึงครับยิ่งเราไปกับเพื่อนหรือว่าออนไลน์ครับจะทำให้เราสามารถจบเควสนั้นได้เร็วมากขึ้นครับโอเคครับเดี๋ยวผมสร้างห้องก่อนแล้วกันครับแล้วเดี๋ยวเราจะรอคนเข้ามาเพื่อที่จะไปดันเจี้ยนมังกรขาวครับนี่ครับเดี๋ยวเราสร้างนี่ครับมังกรขาวครับแล้วเดี๋ยวเรามารอเพื่อนด่านนี้สิ่งที่ต้องรู้ครับก็คือเราต้องเปลี่ยนชุดเป็นสีขาวครับสีขาวทั้งชุดครับทั้งหมวกทั้งเสื้อนะครับนี่ครับผมใช้ออโต้ไปเลยนี่ครับเปลี่ยนชุดเป็นสีขาวถึงจะเข้าดันเจี้ยนนี้ได้นะครับนี่ฮะเห็นไหมเข้าได้แล้วครับจริงๆแล้วเราจะไปคนเดียวก็ได้นะครับแต่ว่าเนื่องจากเราต้องใช้ความเร็วไงฮะต้องอาศัยเพื่อนร่วมทีมอีก 2-3 คนครับเพื่อให้จบเควสเร็วๆครับจะได้ดาวเยอะๆผมสังเกตมานานแล้วว่าไอ้เจ้าเมลอนนี่มันมองอะไรอยู่หันไปมุมนี้ทุกวันเลยโอเคครับมีเพื่อนพร้อมแล้ว1คนครับจริงๆผมก็พร้อมแล้วครับรอเจ้าหัวม่วงเนี่ยครับอ้าวออกไปเฉยเลยไปกับคนนี้ก็ได้ครับ2คนนะเราเลือกครับด่านนี้เพื่อฟาร์มนะครับฟาร์มเลเวลคือมันไม่ได้เรียกว่าฟาร์มเลเวลดีกว่าครับฟาร์มดาวครับซึ่งดาวเนี่ยแหละเอาไปเพิ่มเลเวลอะไรแล้วอุ๊ยไม่โดนเอ๊ะไงอุ้ยเจ็บนะคือไม่ได้เล่นมาหลายทีแล้วฮะตั้งแต่ไปเที่ยวมาเนี่ยแทบไม่ได้เล่นเลยสเต็ปฉันไปไหนโอ้ไม่โดนดูสินะนี่ดีกว่าเป็นดาบดีกว่าเนี่ยฮะพอมา2คนก็จะจบเควสยากครับจริงๆแล้วมากับเพื่อน4คนนี่ไม่ถึง10วิก็จบครับสำหรับดันเจี้ยนนี้ครับผมไปกับแอดมินเมย์มาครับแอดมินเมย์ของเราครับลงไปยังไม่ทันหายใจเลยครับจบเควสเรียบร้อยนี่ครับอย่างที่แจ้งครับก็คือการฟาร์มครับเราต้องอาศัยความเร็วของการจบดันเจี้ยนนั้นด้วยครับซึ่งจะทำให้เราอ้าวไม่ได้มองตายเฉยป้าขอบคุณโอ้โหมัวแต่โมมังกรแม่งเอาตายเลยเฮ้ยโอ้โหมัวแต่โมโอ้ตายครับโอ้ยอะไรวะเนี่ยเขินเลยโอเคนี่หุ้ยไม่โดนโอเคครับแม่ตายไป2รอบไม่รู้จะได้หรือเปล่านะครับเอาครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันครับว่าจะได้ดาวที่เราต้องการหรือเปล่าอุ้ยได้3หีบเองอ่ะไม่ได้แน่เลยอ่ะตายอ่ะเมื่อกี้เฮ้ยได้นี่ไงฮะนี่ไงฮะคือของที่เราต้องการครับคือการฟาร์มเจ้ามังกรขาวนี่ครับมังกรขาวนี่เวลาเราจบเควสครับเขาจะดรอปเจ้าดาวสีลุงนี่ครับค่อนข้างจะบ่อยครับซึ่งก็ทำให้ด่านนี้ครับได้รับความนิยมในการที่จะมาฟาร์มเลเวลครับถ้าเรามากับเพื่อนเยอะๆครับเควสนี้ก็จะจบได้รวดเร็วมากๆเลยครับเพราะฉะนั้นครับก็ควรจะมากับเพื่อนหลายๆคนนะครับถ้ามาเต็มทีมนี่น่าจะทำให้จบเควสนี้ได้เร็วฮะและนี่ก็คือครับวิธีการฟาร์มเลเวลนะฮะวิธีการฟาร์มเลเวลจากบอสมังกรขาวนั่นเองครับแล้ววันนี้ครับก็มีเทคนิคมาแนะนำกันเพียงเท่านี้แล้วกันนะฮะคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมฝากกดติดตามกันไว้ด้วยแล้วกันนะฮะวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะบ๊ายบายนะครับทุกคน
Thank you.